สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับสุขภาพดีๆนะครับมาให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนะครับเด็กถ้าติดแล้วโอกาสเกิดผลแทรกซ้อนตามมาหลังจากหายโควิดไอเรื้อรังปวดเมื่อยอ่อนเพลียเบื่ออาหารนะไม่ได้รับรสไม่ได้รับกลิ่นสารพัดนะครับก็ลองไปชั่งดูว่ามันคุ้มไหมหัวข้อสุดท้ายก็คือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลายคนท้วงมาว่าถ้าฉีดไฟเซอร์มีความเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเรียกไมโอคาร์ไดติสแต่รู้หรือไม่ในทางตรงกันข้ามก็มีตัวเลขไม่น้อยคนที่ติดโควิดแล้วเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบสูงกว่าหลายเท่าเลยนะครับคือโควิดเองเนี่ยกระตุ้นให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเทียบกันแล้วเนี่ยขนาดนี้เลยครับสูงขนาดนี้เทียบกับการฉีดวัคซีนนั้นน้อยมากนะครับปัจจุบันลองไปดูนะครับตัวเลขกล้ามเนื้ออักเสบอันเนื่องมาจากวัคซีนน้อยแต่กล้ามเนื้ออักเสบอันเนื่องมาจากติดโควิดเนี่ยเยอะตัวเลขเยอะมากนะครับลองไปพิจารณาดูดังนั้นผมชั่งให้ดู2เรื่องถ้าจะฉีดวัคซีนส่วนใหญ่พ่อแม่จะกลัว3เรื่องแต่ถ้าปล่อยให้ติดเชื้อหรือไม่ฉีดวัคซีนคุณก็มีความเสี่ยง3เรื่องนี้ติดแล้วเสี่ยงสูงกว่าฉีดยานะครับสูงกว่ามากอย่างมีนัยสำคัญสูงกว่ามากนะครับเชื่อไหมครับปัจจุบันเนี่ยอเมริกาเนี่ยเด็กแอดมิดวันละเป็นพันเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเป็นหมื่นได้นะผมว่าตัวเลขลองกลับไปดูที่ผู้ใหญ่คุณเชื่อไหมครับถ้าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เร่งฉีดวัคซีนกันคุณคิดว่าจะติดกันมากแค่ไหนล่ะลองคิดดูคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยโอ้โหเรื่องหนักเนี่ยแทบจะน้อยกลายเป็นเรื่องเบาซะส่วนใหญ่อันนี้เรารู้อยู่แล้วเราผ่านมาจนถึงขั้นเราไม่ต้องพูดละโอเคเช่นเดียวกันนะท่านเด็กติดแล้วเราไม่ได้ฉีดวัคซีนในเด็กเด็กมันติดกันโรงเรียนติดกันเยอะเวลาติดแพร่เร็วมากแล้วท่านเด็กโอ้โหบ้านนึงเนี่ยคือถ้าใครมีเด็กคนนึงหรือ2คนแล้วจะรู้เลยเวลาเด็กป่วยดีเนี่ยมันกินแรงกินทรัพยากรมากนะครับ